ให้ทุกท่านอยู่ในอิริยาบถที่สบายสบาย5นาทีให้จิตใจของเราทุกท่านนั้นเข้าสู่สภาวะที่เป็นสมาธิคลายความกระวนกระวายความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความคิดออกจากจิตใจให้หมดโยมชาร์จจิตเข้าไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆคำว่าความสงบนั้นคือด้านจิตใจสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่เหล่านั้นได้สัมผัสเราจะไม่ปรุงไม่คิดไม่แต่งไม่ดึงมาเป็นอารมณ์จิตใจกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกผ่อนคลายสบายสบายบุญกุศลที่เกิดจากการรักษาศีลบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานบุญกุศลที่เกิดจากการฟังธรรมของเราทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมบุญกันทุกครั้งที่มีบุญสะสมไปทีละนิดทีละนิดทุกเวลาทุกโอกาสที่เรายังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เรานั้นตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีความดีนั้นมีมากไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลความดีนั้นต้องออกจากใจของเราที่ทำในสิ่งที่เราคิดว่าไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่ให้ร้ายบุคคลอื่นไม่จาริษยาบุคคลอื่นและสิ่งสำคัญนั้นไม่โทษชะตาชีวิตของเราเองเมื่อจิตใจดีอะไรอะไรมันก็ดีตามความวุ่นวายต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินบริวารความปรารถนาในสิ่งที่ตนเองปรารถนายศฐานบรรดาศักดิ์ความมั่งมีเงินทองร่ำรวยทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นั้นก็ขอให้สำเร็จจากการที่เราได้รักษาศีลขอให้สำเร็จจากการแห่งการภาวนาพระบรมสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอำนาจบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงบารมีจะก่อเกิดซึ่งผลสำฤทธิ์สำเร็จได้นั่นก็คือบุญที่เราทำไม่ว่าจะให้วัตถุสิ่งของต่างๆหรือให้เป็นธรรมทานเป็นคำพูดแนวคิดตัวอย่างที่ดีก็เป็นธรรมทานเช่นเดียวกันโอกาสเวลาที่มีอยู่มีไม่มากนะชีวิตของคนเราต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายบางคนตายตั้งแต่อยู่ในท้องบางคนกำลังตั้งรากฐานชีวิตกำลังจะดีมีงานทำมีเงินที่ดีมีบริวารที่ดีแต่สุขภาพไม่ดีตายก็มีเยอะบางคนมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างยศฐานบรรดาศักดิ์แต่ก็ยังอยู่ไม่ได้นอนความตายมาพัดพากไปก็เป็นทุกข์อีกนั้นเมื่อก่อนที่ความตายของเราทุกท่านทุกคนตลอดถึงตัวผู้พูดไม่มีใครหนีพ้นได้จากความตายแต่เรานั้นได้รักษาเวลาไว้ให้คุ้มค่ากับคำว่าเกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดมาเป็นคน